รัฐบาลจัดงานเลี้ยงฉลองชัยทัพนักกีฬาไทยมอบอัดฉีดรวม 65.9 ล้านกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 14:24 น.รัฐบาลจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและฉลองชัยให้ทัพนักกีฬาไทยหลังสร้างความสำเร็จในกีฬาโอลิมปิกเกม2024พร้อมมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยรวม 65.9 ล้านบาทเพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจัดงานเลี้ยงฉลองชัยแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ปารีส2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอารันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเหรัญญิกรวมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นจากความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลมาได้6เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจ3เหรียญเงินจากแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมา2เหรียญทองแดงจากมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งและยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงออยสุรจนาคำเบ้าภาครัฐโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาไทยจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2559โดยเหรียญทอง12ล้านบาทเหรียญเงิน 7.2 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 4.8 ล้านบาทในกรณีจ่ายเป็นก้อนในอัตราร้อยละ50และที่เหลืออีกร้อยละ50จ่ายเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา4ปีหรือการจ่ายครั้งเดียวเหรียญทอง10ล้านบาทเหรียญเงิน6ล้านบาทและเหรียญทองแดง4ล้านบาทขณะที่สมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ30ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับและผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ20ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับในโอกาสนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมได้มอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย
และของที่ระลึกแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่33พร้อมมอบของที่ระลึกแก่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณ์อยุธยาผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด16สมาคมกีฬาโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลจำนวน4สมาคมกีฬารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65.9 ล้านบาทประกอบด้วยนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัล6คนได้รับเงินรางวัลดังนี้1ภานิภาควงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาท2กุลวุฒิวิทิศสารนักกีฬาแบดมินตันเหรียญเงินเงินรางวัลจำนวน 7.2 ล้านบาท3ธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินเงินรางวัลจำนวน 7.2 ล้านบาท 4. วีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินเงินรางวัลจำนวน 7.2 ล้านบาท 5. สุรจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองแดงเงินรางวัลจำนวน 4.8 ล้านบาท 6. จันแจ่มสุวรรณเพ็งนักกีฬามวยสากลเหรียญทองแดงเงินรางวัลจำนวน 4.8 ล้านบาทขณะที่ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่33ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้รับเงินรางวัลมีจำนวน4สมาคมดังนี้1สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น3ล้านบาท 2. สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น5ล้านบาท 3. สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น2ล้านบาท 4. สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น8ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน47คนคนละ 100,000 บาทจาก16สมาคมกีฬารวมเป็นเงิน4,700,000บาทดังนี้1สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน2คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 2. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน4คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 3. สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน1คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 4.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน4คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท5. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน5คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 6. สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน2คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 7. สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน2คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 8.สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน4คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 9. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน8คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท 10.สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน1คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 11.
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน7คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท 12สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน1คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 13สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน3คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 14สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน1คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 15สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน1คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 16สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน1คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรูปภาพประกอบด้วยแบบแผนสี่เหลี่ยมพิกเซลออกแบบ